านั่งไหว้เลยลูกกับป้างนั่งไหว้แล้วสลับสวยงามนี่เจอพระพุทธธรรมจักรนะครับองค์ที่82ครับพอดีแดดมีเราเดินมาที่บริเวณนี้ฮะบันไดนี่ก็จะมีพระอุโบสถฮะเราถอดรองเท้ากันนะครับเอามาไหว้พระตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีหลวงจำลองของพระลูกเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันนะครับไหว้พระเลยครับไหว้พระเลยครับเราพาตินตินแล้วก็น้องข้าวฟ่างครับมาไหว้พระนี่น้องปินตินแล้วข้าวฟ่างครับมาไหว้พระที่วัดท่ากระบือนะมีหลวงพ่อเชียงแสนนะฮะอยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสุขทางธรรมมีสุขทางธรรมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุงครับแล้วก็หลวงพ่อพอดีบังอันนั้นพอดีเลยขออนุญาตนะหลวงพ่อสุโขทัยนะครับนี่เอาเราไปนี่ท่านปิดนะฮะแต่ดูภาพครับนี่จิตรกรรมฝาผนังนะครับตรงนี้หลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะฮะนี่จิตรกรรมฝาผนังเนี่ยแล้วก็ของนั้นนี่น่าจะของนั้นนี้ก็มีเดี๋ยวเราจะเดินต่อนะฮะจะมีนะครับหลวงพ่อลุงกันครับนี่อันนั้นก็จะเป็นพระองค์ใหญ่เลยนะฮะบทสวดมีบทสวดด้วยตรงๆนะฮะคำแปลก็ดูคำแปลแล้วกันนะครับ